สวัสดีครับวันนี้ก็ดำเนินการสร้างคลิปอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ในส่วนของ EP 6ในประเด็นของ Swarm Cluster ประเด็นวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของพื้นที่การเก็บข้อมูลของคอนเทนเนอร์ซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตการทำงานของคอนเทนเนอร์นะครับก็จะพบว่าในประเด็นเรื่องของพื้นที่การเก็บข้อมูลโดยคุณสมบัติพื้นฐานของคอนเทนเนอร์นะครับเมื่อเรารันแล้วก็เก็บข้อมูลใดๆบนตัวคอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้ไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่านะครับตัวคอนเทนเนอร์จะทำการ allocate ทรัพยากรส่วนที่เป็น storage นะครับเอามาดำเนินการให้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา destroy container หรือทำการนะครับ rollout container นะครับข้อมูลที่เราสะสมระหว่างที่ทำการโปรเซสก็จะสูญหายไปนะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดนั่นก็คือเรื่องของวอลลุ่มนะฮะดังนั้นนะครับสิ่งที่จะมาพูดกันในวันนี้สำหรับ EP 6นะครับนั่นก็คือเราจะแก้ปัญหาหรือสร้างโซลูชันมารองรับอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เราสามารถจะเก็บข้อมูลได้ถาวรมากขึ้นเวลามีการปรับปรุงคอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับส่วนที่มันเป็น Data ต่างๆก็ให้คงค้างนะครับก็จะเป็นการทำ Persistent Volume ทั้งนี้ที่ผมนะครับโชว์ภาพส่วนที่เป็น Diagram นะครับของโครงการ XOP นะครับเพื่อจะบอกว่านะครับจุดโฟกัสของวันนี้นะครับนอกจากพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ในการสร้าง Stackพื้นที่ที่จะทำการ deploy service ต่างๆนะครับก็จะมีการทำงานสัมพันธ์กับ component ภายนอกนะครับอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ component ส่วนที่เป็น NAS นะครับซึ่งก็จะมีการนะครับแนะนำวิธีการที่จะทำการจองใช้ volume นะครับ volume เพื่อจะเอาไปใช้กับตัว container เนี่ยโดยผ่านโปรโตคอลตัวหนึ่งชื่อว่า NFS นะครับ Network File Systemนะครับมาที่ storage ของ NAT แล้วก็ผมก็เพิ่มช่องทางให้กับสมาชิกสามารถเข้ามาที่ NAT เพื่อจะทำการอัปโหลดข้อมูลเข้าไปเพื่อจะใช้งานบนคอนเทนเนอร์หรือคอนเทนเนอร์โปรเซสได้ข้อมูลใดๆและต้องการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็จะเปิดช่องทางทาง SQL Shell นะครับให้สามารถ1ก็คือ Shell เข้ามาดู status เปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนที่เป็นพื้นที่ storageหรือต้องการนะครับใช้SQL FTP นะครับ SFTP เนี่ยนะครับดึงข้อมูลกลับออกไปหรือนำเข้าก็ว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ก็คือ2ช่องทางซึ่งภาพนี้ต้องการบอกว่าเฮ้ยเรากำลังจะไปยุ่งกับส่วนไหนก็คือส่วนที่มีคอมโพเนนต์ภายนอกก็คือ NAS เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราก็จะต้องทำการอินเทอร์เฟซทั้งฝั่งคอนเทนเนอร์เข้ามาแล้วก็อินเทอร์เฟซทั้งตัวเราเข้าไปที่พื้นที่ storage นะครับโดยผ่าน2โปรโตคอลตัวนี้ดังนั้นตรงนี้คือรายละเอียดของไดอะแกรมนะครับที่มีการซิงค์ความเข้าใจกันก่อนนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของ reference นะครับใน reference แรกก็คือผมก็จะพาไปดูในเรื่องของนะครับคอนเซปต์ของการ create volume โดย basic ของตัว docker นะครับอันนี้เป็นภาพง่ายๆอธิบายแบบจบกระชับเลยนั่นก็คือเวลาเราสร้างคอนเทนเนอร์บอกว่ามีการนะครับมาวอลลุ่มใดๆนะครับในส่วนนี้ตัวคอนเทนเนอร์ก็จะมีส่วนที่เป็นไดรเวอร์นะครับไปจองพื้นที่ในฝ่ายซิสเต็มนะครับออกมานะครับก็คือไปบายมันนะครับออกมาเป็นไรออกมานะครับเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็ออกมาเป็นTMFS นะครับเมาส์มาแล้วก็เสมือนกับเป็นการรันบนหน่วยความจำนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คอนเทนเนอร์นี้ปิดไปหรือรีสตาร์ทหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการเปลี่ยนสเตทของคอนเทนเนอร์แน่นอนครับด้วยสิ่งที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วในเรื่องของเมมโมรีนั่นก็คือข้อมูลมันก็จะหายไปความหมายก็คืออาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับรีสตาร์ทเครื่องนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเรามองว่าเราเป็นเนทีฟคลาวด์เราไม่สนใจในเรื่องphysical เราสนใจว่านะครับคอนเทนเนอร์เรานะครับเปิดหรือปิดนะครับทำงานหรือไม่ทำงานอีกอันนึงก็จะมาต้องมาพูดถึงพื้นฐาน
ในส่วนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการนะครับสร้างวอลลุ่มนะครับสำหรับในตัว Docker ถ้าเป็นการรันคอมมานด์โดยตรงก็จะผ่านนะครับพารามิเตอร์ลบ -v หรือลบเมาส์นะครับอันนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเวลาเราสร้างนะครับเซอร์วิสขึ้นมานะครับเซอร์วิสขึ้นมานะครับเราก็จะบอกว่าเมาส์ในส่วนของวอลลุ่มอะไรอย่างไรนะครับเอาไปใช้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ทวนให้เห็นนะครับหรือใช้คำสั่งในการสร้างวอลลุ่มโดยตรงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจองพื้นที่ของวอลลุ่มแล้วก็ส่งพื้นที่นี้ไปให้คอนเทนเนอร์ใช้งานนะครับก็คืออ้างไปที่คอนเทนเนอร์พาร์ทนะครับอีกอันนึงที่อยากจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนั่นก็คือนะครับพอมันเป็นลักษณะของ Swarm Cluster นะครับในตัวของ Swarm Cluster ในกรณีของ Cluster ที่เราใช้กันอยู่ในโครงการก็คือมีโนดอยู่ทั้งหมด9โนดนะครับโนด9โนดอันนี้เป็นข้อมูลเริ่มต้นก่อนพอเรามาดูภาพนะครับภาพนี้กำลังบอกเราว่านะครับเราสามารถที่จะทำการสร้างหรือจองวอลลุ่มนะครับโดยตรงได้โดยผ่านไดรเวอร์ที่ชื่อว่าโลคอลแต่ปัญหาถัดมามันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดนะครับเราจองวอลลุ่มนะครับจองวอลลุ่มนะครับบนโนดโฮสต์ A นะครับโฮสต์ A นะครับแล้วเราก็ไปสตาร์ตัวคอนเทนเนอร์ที่ใดก็แล้วแต่มันก็จะแมปมาที่วอลลุ่มนี้ตามคุณสมบัติพื้นฐานของคลัสเตอร์นะครับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่นะครับที่เรามีการเปลี่ยนสเตตนะครับหรือเช่นทำการอัปเดตนะครับอัปเดตเช่นโค้ดของการสร้างวอลลุ่มเนี่ยอยู่ในสแต็กแล้วเราทำการอัปเดตนะครับมันก็มีแนวโน้มว่านะครับวอลลุ่มเนี้ยนะครับมันอาจจะไปสตาร์ทที่โฮสต์อื่นในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของเซอร์วิสมันไม่ได้มีปัญหาเพราะคอมโพเนนต์มันครบก็คือคอนเทนเนอร์มีวอลลุ่มแต่ตรงนี้เห็นภาพไหมครับ Data มันไม่ได้ไปด้วยนะครับใน Swarm Cluster ไม่มีการ Replicate Data ไปให้แปลว่าคุณได้ Volume ใหม่นะครับคุณได้พื้นที่เก็บข้อมูลอันใหม่เป็นพื้นที่ Storage เก็บแบบถาวรเลย Persistent เลยแต่ปัญหาเกิดขึ้นถัดมาก็คือ Data ที่เราเคยรันนะครับแล้วเก็บ Store ไว้ที่ Persistent Volume ที่ Host A มันไม่มีกระบวนการ Replicate ไปที่ Host Cนะครับดังนั้นในภาพของคลัสเตอร์ในโครงการก็คือที่มี9โนดนะครับถ้าเกิดการรันเซอร์วิสเราไม่มีนะครับไม่มีประเด็นรีสตาร์ทต้องรีสตาร์ทหรืออัปเดตเลยอันนี้ไม่น่าห่วงเลยเพราะทุกอย่างจะคงที่อยู่ที่นี่นะครับหรือคอนเทนเนอร์เราอยู่ที่นี่เราแมปเข้ามาที่วอลลุ่มที่ถูกสร้างที่โฮสต์ A นะครับทั้ง2ตัวนี้มันก็สื่อสารนะครับดังนั้นถ้าพื้นที่อยู่ที่เดิมด้วยคำว่า persistent ก็คือstore data ไปยังไงมันก็เก็บอยู่ตรงนั้นเข้าถึงอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่วอลลุ่มถูกเคลื่อนนะครับก็คือได้ resource กลับมาเหมือนเดิมแต่ data จะไม่มีอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ไดแกรมนี้จึงไม่นะครับจึงไม่เพียงพอที่จะทำการสร้าง percent volume ให้คงไว้อยู่บนโนดใดๆไม่ว่าจะเป็น manager node หรือว่า worker nodeนะครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องของ Data ว่าจะอัปเดตนะครับหรือซิงค์หรือเรปลิเคทกันอย่างไรเพราะว่าในคุณสมบัติพื้นฐานของสมองมันไม่มีก็เป็นเหตุที่นะครับทำการแตกเทียร์ขึ้นมาเป็น Common Storage นะครับ Common Storage ก็คือผมใช้ตัว Engine ของ TrueNAT นะครับ TrueNAT นะครับไปเสิร์ชดูถ้าอยากจะลองที่เครื่องส่วนตัวก็ลองติดตั้งดูนะครับ TrueNAT นะครับก็คืออยู่ภายนอกดังนั้นกลับมาที่ภาพนี้แสดงว่า Storage ไม่อยู่ที่นี่ Storage อยู่ข้างนอกนะครับทั้งแต่ละตัวมีหน้าที่เป็น Diver ในการเชื่อมเข้าไปหา Storage นะครับ A ก็เชื่อม Storage B ก็เชื่อม Storage C ก็เชื่อม Storage แปลว่านะครับเราย้ายไปไหนก็แล้วแต่มันก็แมปกับพื้นที่ Storage เดียวกันนะครับที่เป็นระบบภายนอกอันนี้ก็ขอลิมิตความเข้าใจหรือลิมิตคุณสมบัติเบื้องต้นนิดนึงครับตอนนี้อย่าเพิ่งมอง Storage มันเกิด HA มันล่มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกเทียร์หนึ่ง
นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องไปทำการกำหนดมาตรการหรือกระบวนการในการป้องกันแก้ปัญหาต่อไปนะครับในส่วนของ Solid ดังกล่าวแต่ผลที่เดาได้ก็คือเราจะรันนะครับ Stack Service นะครับ Stack ลงมาที่ Service Service Stack Task นะครับได้ Container Container ก็จะได้พื้นที่ที่เป็น Persistent Volume นะครับที่เป็นอิสระก็คือนะครับรันบนโนดไหนก็ยังได้ Data ที่ Keep Alive นะครับเก็บข้อมูลเหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็ประมาณ10นาทีแรกนะครับตามสไตล์ของการสร้างคลิปผมก็คือผมต้องการเคลียร์ความเข้าใจให้ได้ก่อนนะครับถ้าตรงนี้ยังไม่เคลียร์นะครับมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามได้ในช่องทางเผยแพร่ของคลิปนะครับซึ่งในที่นี้ช่องทางหลักผมก็ใช้ YouTube โอเคนะฮะอ่ะในส่วนนี้พอละเวลาผมพรีเซนต์ผมจะใช้เบราว์เซอร์2ตัวนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องของสิทธิ์ที่เป็นแอดมินแล้วก็สิทธิ์ที่เป็นยูเซอร์นะครับเวลาผมทำเดโมนสเตรชันนะครับผมจะใช้สิทธิ์ที่เป็นยูเซอร์นะครับซึ่งก็คือเบราว์เซอร์ตัวหลังเดี๋ยวบอกว่าทำไมต้องเปิดเบราว์เซอร์หลายตัวนะครับถือว่าผมตั้งคำถามเองตอบเองแล้วกันโอเคในส่วนต่อมาที่จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนในการนะครับเดโมนสเตรชันเพื่อให้เกิดนะครับภาพว่าไอ้เจ้าโวลูมเนี่ยมันซีเรียสมันสำคัญแค่ไหนนะครับผมก็นำเสนอผ่านนะครับตัวอย่างที่เผยแพร่บนกริดนะครับในยูเซอร์ของผมนะครับภายใต้ชื่อโปรเจกต์หรือเรโพที่ชื่อว่า XOP EP 6นะครับก็ยังไม่ได้เขียนลิสต์มีอะไรเพียงแค่บอกว่าท็อปิกเรื่องนี้คือ Percent Volume นะครับสิ่งที่ผมจะพาทุกท่านเข้ามาดูนะครับนั่นก็คือผมมีนะครับส่วนที่เป็น Compose นะครับ YAML file นะครับที่จะใช้บนSwarm Cluster นะครับเป็น YAML file ที่ไม่น่าจะที่น่าจะเข้าใจยากตัวที่น่าจะเข้าใจง่ายนะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือผมสร้าง service ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเทสโดยใช้ OS ละกันก็คือผมใช้ Ubuntu นะครับเวอร์ชันที่เป็น for call นะครับแล้วเวลารัน OS ถ้าจำใน EP เดิมๆได้ผมจะบอกให้คุณรันขึ้นมาเนี่ยคุณเหมือนกับบูต OS แล้วคุณไม่มีงานให้ทำนะครับในฝั่งของคอนเทนเนอร์ถือว่าทำงานเสร็จมันก็จะทำการนะครับสต็อปตัวเองไปนะดังนั้นเราก็เลยฝังคอมมานด์ไว้ว่าให้รันโปรเซสที่ไม่กินทรัพยากรนะครับแล้วก็รันค้างไว้เลยแปลว่าบูต OS เสร็จคุณยังมีงานนะนะครับแล้วคุณก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแสดงว่าเราก็เกิด available ของ OS ที่เราจะเชลเข้าไปได้ในรายละเอียดต่อมาก็คือผมก็จะ deploy นะครับบน cluster จะแน่นอนครับโดยมารยาทนะครับใช้ cluster ร่วมกันก็ต้องลิมิตตัวเองไว้ว่า container เราจะใช้ resource ในส่วนของ CPU และ RAM อย่างไรนะครับที่ผมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมนอนยกตัวอย่างจะอธิบายให้นะครับต่อมานะครับประเด็นหัวใจสำคัญวันนี้นะครับนั่นก็คือประเด็นของวอลลุ่มประเด็นของวอลลุ่มนะครับประเด็นของวอลลุ่มผมจะมีทั้งหมดจริงๆจะมีทั้งหมด4กรณีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่ตามสเต็ปนะครับแต่ในส่วนของนะครับการกำหนดยามไฟล์นี้ก็คือบอกว่าที่มาก็คือบนโฮสต์บนคลัสเตอร์นะครับในพื้นที่หนึ่งเราจะแมปเข้าไปในคอนเทนเนอร์ที่ผ่านอะไรนะครับอันนี้ก็คือผ่าน Data นะครับดังนั้นผมจะเทสที่ผ่าน Data ทั้งหมดนะครับต่อมาผมซีเรียสเรื่องของ System อยู่นะครับนิดนึงผมก็เลยอยากจะทำให้ทุกครั้งที่เรามีการรันคอนเทนเนอร์มันจะต้องเป็น Local Time นะครับ GMT+7 ผมก็เลยแปะไอเนี้ยเป็นนิสัยนะครับต่อมาข้างล่างนะครับนั่นก็คือสเปคนะครับในการกำหนดรีซอร์สว่าโวลูมจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ผมก็ทำเตรียมไว้นะครับทำเตรียมไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวโอเคตอนนี้เราได้โค้ดนี้แหละแต่คีย์หลักๆเลยก็คือจะใช้นะครับเซอร์วิสของนะครับ Ubuntu มาทำคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็จะเทสโดยดูว่าเราเกิดการเก็บข้อมูลนะครับคงค้างหรือ persistent ได้นะครับหรือไม่นะครับ
ในเทคนิคใดๆนะฮะข้างล่างในตัววอลลุ่มสุดท้ายมันจะดูแอดวานซ์อยู่นิดนึงก็คือภาพที่ไปหาตัว NAS นะครับโดยผ่าน NFS นะครับเดี๋ยวจะอธิบายตรงสเตทนั้นนะครับโอเคดังนั้นโค้ดนี้เอาวิธีการแบบ simple เลยนะครับก็คือเอาโค้ดไปนะครับ edit บน container นะครับไม่ deploy ผ่าน git ผ่านอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสียเวลาไปนะครับส่วนเทคนิคต่างๆก็อยู่ใน EP 5สำหรับการ deploy ผ่าน git นะฮะโอเคตอนนี้เพียวๆเลยนะครับอันนี้คือสิทธิ์ user นะฮะอันแรกเลยนะครับการเดโมในนะครับซีนาริโอที่1นะครับซีนาริโอที่1ก็คือเราไม่จองโวลูมนะครับเราไม่จองโวลูมนะครับผมก็จะมาที่ stack create นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งชื่อ stack เป็นเดโมโวลูม 1.1 ละกันนะครับโค้ดมานะครับซึ่งผมก็จะ edit นิดนึงผมบอกผมไม่จองวอลลุ่มดังนั้นนะครับดังนั้นพวกนี้ไม่เอาเลยนะครับไม่จองวอลลุ่มนะครับส่วนที่เป็นการเมาส์วอลลุ่มก็ไม่ทำดังนั้นรีวิวโค้ดนี้ครั้งหนึ่งครับผมสร้างเซอร์วิสนะครับชื่อว่า ubnfs นะครับใช้ image ของ ubuntu นะครับ run command deploy มา1ทาร์กสร้าง1คอนเทนเนอร์นะครับ allocate resource นะครับไว้เท่านี้นะครับไม่ใช่ allocate ครับ limit resource ไว้เท่านี้นะครับ IT comment ไม่เกี่ยว volume ก็จะมี volume ในการทำการup to date time เป็น GMT บวก7เท่านั้นนะครับที่เหลือไม่มีเลยนะครับเสร็จแล้วเรา deploy นะครับตอนนี้ผม deploy แล้วนะครับ demo 001ตอนนี้นะครับมันก็จะไปรันอยู่ที่โนดนะครับ swarm 01นะครับบังเอิญในสมาชิกได้สร้างตัวมอนิเตอร์ไว้อยู่ผมทำ publicใช่ไหมเอ่ยโอเคนะฮะเป็นวิชวลไลท์นะครับสำหรับดูว่ามีคอนเทนเนอร์ใดรันอยู่ที่โนดใดนะฮะโอเคตอนนี้มันรันอยู่ที่ swarm 01นะครับ swarm 01มีคอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่า ub demo volume 1.1 นะครับไปรันเรียบร้อยแล้วนะครับไปรันนะฮะก็คือ runningนะครับแล้วก็มีคอมมานด์ก็คือ sleep นะครับค้างไว้อันนี้ก็สำหรับสมาชิกก็คงอัปเดตแล้วครับก็คือส่วนที่เป็น management ของ swarm pip นะครับก็คงจะยกเลิกการใช้งานเพราะว่ามันมีสิทธิ์นะครับสูงเกินไปสำหรับในการใช้งานในระดับ member โอเคดังนั้นก็จะใช้ official ในเรื่องของการ monitor ผ่านนะ URL นี้นะครับซึ่งก็ไม่ซีเรียสครับเราดูผ่านตัวแดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์ได้นะครับก็เข้ามาดูในคัสเตอร์วิชวลไลท์นะครับตัวอันนี้ก็จะเห็นเป็นระดับยูเซอร์ของเราก็คือเราจะเห็นว่าเมื่อกี้รันอยู่ที่ swarm 01นะครับก็จะเห็นว่ามีการสร้างนะครับตัวคอนเทนเนอร์ demo volumeศูนย์หนึ่งนะครับให้ที่นี่อันนี้ลำคาญตาเนาะก็คือเราจะให้ดิสเพลย์เฉพาะที่รันแล้วกันจะเอาไปปิดนิดนึงนะครับโอเคสวอมศูนย์หนึ่งก็มีงานเรารันนะครับงานของเรารันโอเคที่ stack นะครับวอลุ่มศูนย์หนึ่งนะครับตอนนี้วิธีการเทสของผมก็คือไปสร้างข้อมูลขึ้นมานะฮะอันนี้มันเป็นการทดสอบระดับเชลระดับ OS ก็เชลเข้าไปโดยตรง execute ของ console เข้าไปตรงๆนะครับ
เคนะฮะตอนนี้ดูซิมีโฟลเดอร์ Data ไหมไม่มีเราก็สร้างฮะไม่เห็นซีเรียสเลยมันเป็นคอนเทนเนอร์เราอยู่แล้วนะครับ cd data นะครับ list file ดูไม่มีไฟล์นะครับผมใช้ command basic shell ง่ายๆก็คือสร้างไฟล์ task a b b b c c c list ดูนะครับบอกเอ้ยเป็นไฟล์แบบซีโร่มันไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะมานเพิ่มให้นะครับบอกว่า input มาจากเป็นซีโร่แล้วก็ output มาสร้างไฟล์ test 1 2 3นะครับสร้างอย่างไรก็บอกสร้างเป็นข้อมูลบล็อกไซส์ละ512ไบต์นะครับจำนวน20Kนะครับก็คูณดูนะไม่เป็นไรมันตอบมาเองแหละก็คือสร้างข้อมูลขนาด10เมกนะครับสร้างไฟล์ขนาด10เมกลิสต์ดูนะครับก็ได้ละผมทำเรื่องเดทไว้เนาะขอโชว์เรื่องเดทนิดนึงตอนนี้เดทก็จะอัปเดตเป็นโลคอลไทม์วันที่18 8 โมงครึ่งนะเวลาตอนนี้นะครับโอเคทุกคนเห็นแล้วครับว่าเรามี Data Store อยู่บนคอนเทนเนอร์แล้วนะครับสตอร์อยู่บนคอนเทนเนอร์แล้วตามหน้าตานี้ตรวจสอบได้นะครับวิธีการเทสก็คือผมก็ disconnect ไปนะฮะกลับมาที่ stack กลับมาที่ volume นะครับผมก็จะกำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบนนะครับบน service นี้เอาง่ายๆเลยก็คือนะครับผม off service ก็คือบอกว่าไม่มีการสร้างคอนเทนเนอร์ไม่มีการสร้างคอนเทนเนอร์ก็คือคอนเทนเนอร์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้เข้าไปทดสอบให้ดูเลยก็คือมันจะเข้าได้อยู่นะครับนะเดี๋ยวพอมันปิดตัวไปนะครับก็คือทากหายไปนะครับทากหายไปนะกดเร็วไปนิดนึงแต่จริงก็คือเรากดรีเฟรชตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาในการโปรเซสของตัวสเกดูเลอร์นะครับ scheduler อยู่นิดหนึ่งก็คือสรุปแล้วก็คือผมนะครับบอกว่าทางเนี้ยไม่มีคอนเทนเนอร์ก็แปลว่ามันก็เข้าสู่ตัว scheduler ในการนะครับชัตดาวตัวคอนเทนเนอร์นั่นเองอ่ะผมก็เข้าสู่ขั้นตอนย้อนกลับก็คือกลับมาเปิดนะครับกลับมาเปิดเดี๋ยวผมเปิดตัวช่วยหน่อยตัวรีเฟซแล้วกัน30 วิจะได้ไม่ต้องกดละจริงๆมันน่าจะขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นมาแล้วล่ะ ใจร้อนนิดหนึ่งนะครับก็คือกด refresh status ของ stack ย้อนกลับกระบวนการนะครับ execute เข้าไปที่ container อย่างแรกเลยนะครับก็คือดูว่ามี folder data ไหมไม่มีนะผมไม่ต้องเข้าไปดูข้างในให้นะครับก็คือ folder หาย data เราที่มีประมาณ4ไฟล์เมื่อกี้ก็คือไม่เหลือนะครับถ้าเกิดคอนเทนเนอร์มีการเปลี่ยนสเตตแล้วต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าในระบบคลัสเตอร์ที่เรามี9โนดเนี่ยคุณต้องเชื่อเรื่องของการจัดการของตัวนะครับตัวคลัสเตอร์ว่าเขามีหรือตัวคลัสเตอร์มีสิทธิ์ในการที่จะย้ายทรัพยากรของเรานะครับไปอยู่ในโนดที่มีรีซอร์สที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาใดๆก็ได้นะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังคับไม่โทษเขาเลยเกิดขึ้นโดยบังคับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นทีโอเคเดี๋ยวตรงนี้จะใช้เวลาเยอะไปงั้นผมจบเคสที่หนึ่งสรุปใจความใหม่นะครับ disconnect มาก่อนนะครับใจความคืออะไรสร้างเซอร์วิส
นะครับแต่ไม่ได้ทำการ allocate volume นะครับไม่ได้สร้าง volume นะครับไม่ได้สร้าง volume นะฮะต่อมาเข้าสู่การทดลองที่2การทดลองที่2นะครับการทดลองที่2ก็คือผมจะสร้าง volume นะครับvolume แบบโลคอลก็คือสร้างจากนะครับการกำหนดสเปคของ stack โดยตรงก็คือผมจะสร้าง volume นะครับub local เป็นฝั่ง cluster map เข้าไปในmap เข้าไปในส่วนของ container path ก็คือ slash data พอเราสร้างเราก็ต้องบอกเฮ้ยมันมาได้ไงนะครับมันมาจากนะครับการ create volume นะครับ ub local โอเคตรงกันแล้วนะครับมีการ mount volume แล้วก็สร้าง volume ให้เป็นการสร้างแบบ local นะครับเสร็จแล้วเราก็อัปเดตอัปเดตก็คือเปลี่ยนสถานะของ stack นั่นเองเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนสเปคนะครับมันก็จะต้องนะครับสร้างทักใหม่ service ก็จะมีการ fork เป็นทักใหม่ขึ้นมาทำไมต้องมีทักเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันมีความสามารถในการ rollback ซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปอื่นๆนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ swarm 01เช่นเดิมนะครับซึ่งก็ลัดไปแล้วนะ connect shell เข้าไปนะครับอย่างแรกเลยเราเมาส์วอลลุ่มไว้ใช่ไหมครับก็น่าจะต้องมีพาธ data มีนะครับจริงๆเราดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันที่2ใช้ basic command นะครับ df ลบ h จะเห็นว่านะครับ container path data เนี่ยถูกเมาส์ขึ้นมานะครับถูกเมาส์ขึ้นมาโดยที่เรากำหนดนะครับสเปคไว้ตอนสร้างแยมไฟล์นะครับสร้างแยมไฟล์ซึ่งมันก็คือไปทำการแมปนะครับแมปเปอร์วอลลุ่มจากโฮสต์ขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวทดสอบตรงนี้สร้างไฟล์เสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไอ้วอลลุ่มเนี่ยมันเก็บที่โฮสต์ตัวไหนนะฮะถ้าตอนนี้เดาง่ายๆก็คือ swarm 01นะครับเพราะว่าตัว service นะครับสตาร์ทอยู่ที่ swarm 01นะฮะโอเคผมก็เข้าไปที่ folder data นะครับก็เช่นเดิมสร้างไฟล์ทั้ง4ไฟล์นะฮะที่เข้ามายาวนิดนึงนะอยากจะให้เกิดวิธีการเทสเดียวกันคือไฟล์10เมกเหมือนกันดูนะครับครับตอนนี้ก็ได้4ไฟล์นะครับ4ไฟล์เสร็จเรา disconnect นะฮะตามที่บอกเมื่อกี้คือจะพามาดูก่อนว่าวอลลุ่มเราอยู่ที่ไหนนะครับจริงๆก็ partner ก็มีนะครับเมนูให้ก็คือไปดูวอลลุ่มนะครับก็จะเห็นว่าวอลลุ่มนี้นะครับถูกสร้างอยู่ที่ host swarm 01นะครับก็นี่คือตอนที่เราส่งผ่านแยมไฟล์ไปมันก็จะไปเมาส์วอลลุ่มผ่านไดรเวอร์ชื่อว่าโลคอลนะครับกดเข้าไปดูนิดนึงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดก็คือวอลลุ่มนี้นะครับถูกสร้างนะครับโดยแมปกับชื่อโปรเจกต์นะฮะชื่อเซอร์วิสแล้วก็โปรเจกต์นะครับนี่ชื่อ
ชื่อสแต็กแล้วกันแล้วก็ชื่อเซอร์วิสนะครับแล้วก็ถูกกำหนดเป็นเมาส์พอยต์อยู่ที่นะครับเมาส์พาดอยู่ที่โฮสต์นะครับผ่านเนเบอร์ชื่อว่า local นะฮะให้บริการผ่าน namespace นะครับก็คือ demo volume 101นะครับแล้วก็มีคอนเทนเนอร์มาใช้นะครับในนี้คือชื่อของคอนเทนเนอร์ที่มาใช้โดยการเมาส์เข้าไปในคอนเทนเนอร์ในพาธที่ชื่อว่า data นะครับแล้วก็ไม่ได้ควบคุมสิทธิ์หมายความว่าให้สิทธิ์เป็น read write อ่ะเรามาเทสตามขั้นตอนการเทสของเราเมื่อสักครู่นี้นะฮะทำไงครับเราก็บอกไม่รันแล้วกันนะครับก็คือปิดมันอันนี้ผมตั้งออโต้รีเฟรชแต่ก็กดรีเฟรชเองอะเนาะก็คือชัตดาวน์ไปแล้วนะครับชัตดาวน์ไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดมันเปิดมันก็แป๊บเดียวครับเพราะมันอยู่ในโหนดเดิมนะครับเที่ยวเข้าไปจริงใจคำว่า execute เนาะนะฮะ execute shell ครับ execute ชื่อ shell คือ born again นะครับบนคอนเทนเนอร์มันก็เลยได้พร้อมของ shell ขึ้นมาดังนั้น ls ls data มีข้อมูลต้องอยู่นะครับเพราะว่าเป็น persistent volume นะครับบน host นั้นแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดนะครับตัวคอนเทนเนอร์นะครับเมื่อเกิดการโลว์แบ็กโลว์เอาท์นะครับอัปเดตนู่นนี่นั่นแล้วมันยังอยู่ในโฮสต์ตัวเดิมข้อมูลเราก็ไม่ได้หายไปนะครับยกเว้นไปลบสแต็กแล้วดีพอยใหม่อันนั้นไม่เกี่ยวนะฮะคนละเรื่องนะฮะนั่นมันคือการร้องขอร้องขอใหม่เดี๋ยวผมจะให้ทางออกในการทดสอบที่3อันนี้คือการทดสอบที่2นะเสร็จแล้วเราจะเห็นผลกระทบได้อย่างไรนะครับตอนนี้คือเข้ามาให้เห็นว่ามันเกิด persistent แล้วนะครับถึงตัวคอนเทนเนอร์จะถูกรีสตาร์ทนะครับโดยวิธีการฟอร์สเมื่อกี้คือผมชะดาวมันแล้วก็สตาร์ทคอนเทนเนอร์ใหม่นะครับตัวสิ่งที่เราสนใจตรงนี้คือ Data เรายังคีปอยู่ยังเก็บอยู่นะครับโอเคผม disconnect ไปต่อมาผมจะทำอย่างไรนะครับในการทดสอบนี้นะฮะในการทดสอบนี้นะครับตอนนี้รีเช็คนิดนึงครับผมจะทำอะไรดีเพื่อให้ตรงตามภาพที่อธิบายตอนต้นไว้ก็คือผมจะย้ายโหนดนะครับผมจะย้ายโหนดบอกว่าสแต็กเนี้ยไม่รันที่นี่ละไม่รันที่ swarm 01ละเดี๋ยวผมจะไปรันที่โหนดอื่นนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นข้อมูลประกอบให้เห็นว่าเราสามารถเขียนสเปคในเรื่องของนะครับความต้องการไปให้คัสเตอร์ได้นะครับอันนี้ผมก็มาปรับปรุงก็คือผม editผมก็ขอเปิดใช้ตัวนี้นะครับก็บอกว่าการ deploy ตำแหน่งที่จะ deploy นะครับเพื่อให้ชัดเจนเลยก็คือมันจะมี swarm 01ถึง swarm 07ตอนนี้ผมไปรันที่โนด5แล้วกันนะฮะก็เป็นเทมเพลตนะครับบอกว่า placement ตำแหน่งที่จะรันคอนเทนเนอร์นะครับเป็นตามนะครับค่า constraint นะครับว่าอ้างอิงจากการ look up ว่านะครับในส่วนของข้อมูลของชื่อโหนดแล้วกันนะครับให้เวลันในโหนดที่ชื่อว่า swarm 05อันนี้มีหลายรูปแบบของ constraint นะครับตอนนี้เป็นการสร้าง volume จากการร้องขอจาก stack โดยตรงนะครับยังอยู่ในเคสที่2นะครับตอนนี้ผมปรับปรุงโดยการเพิ่มสเปคไปให้กับคลัสเตอร์บอกว่าต้องการรันที่โนดไหนผมก็อัปเดตสแต็ก
นไหมครับไปอยู่ที่สวอม05แล้วนะครับอยู่ที่สวอม05นะฮะการรันจะช้าไม่ช้าก็ขึ้นอยู่ว่า image นะครับของ Ubuntu ที่สวอม05ต้องทำการพูจาก Docker Hub หรือเปล่านะครับและ image มีขนาดใหญ่หรือเปล่านะครับจริงๆ Ubuntu ไม่ใหญ่นะฮะก็รันเรียบร้อยแล้วมันก็ชัตดาวน์ตัว01ไปกลับไปเช็คเลยครับมีการย้ายโนดนะครับตอนนี้มีการย้ายโนดConnect นะฮะอย่างแรก Data มีไหมแบบเห็นรวมๆแล้วกัน Data มีไหม Data มีแต่ถ้าใครตาไวจะเห็นว่าจากพอร์ตแล้วนะครับ Data Folder Path Data มีแต่ไฟล์หายหมดเลยนะครับไฟล์หายหมดนะครับกลับมาที่รูปกันอีกนิดนึงก็คือเกิดเคสนี้ใช่ไหมครับมีการนะครับย้ายนะครับย้ายความต้องการไปที่ย้ายสเปคบอกว่าความต้องการให้เพจเมนต์รันนะครับสแต็กที่ไหนหรือเซอร์วิสที่ไหนนะครับมันก็สร้างให้ตามสิ่งที่คุณต้องการแต่ Data ที่นี่นะครับไม่ได้ถูกเรพลิเคทนะครับข้อมูลก็เลยหายนะครับบอกไม่ replicate อย่างเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้ data หายนะครับผม disconnect นะครับเราต้องกำหนดรูปแบบทดสอบให้รู้แจ้งเห็นจริงในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้พอไปอยู่ไป5ไปอยู่ที่5เราได้นะครับทดสอบไม่ครบขอเพิ่มนิดนึงในดีต้านะเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องสร้างนะครับเพราะเราเมาไว้ผมขอสร้างไฟล์ไว้ทิ้งไว้ pass 1 2 3 4 5 6 7 8 9มันจะได้เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนโทษ LSL โอเคไม่สร้างไฟล์ที่มีเนื้อไฟล์แล้วกันคงเห็นภาพนั้นมันคือชื่อไฟล์ data อยู่ข้างในแสดงว่าเราสนใจว่าเนี่ยมันก็นับว่าเป็น data โดยการมีไฟล์3ไฟล์นะฮะผม disconnect กลับมาที่ volume 1ตอนนี้รันอยู่ที่5ใช่ไหมครับผมอยากได้ data คืนนะครับเราจะได้คืนมาหรือเปล่าที่เรามีไฟล์อยู่4ไฟล์เราก็ลองย้ายดูนะครับ placement บอกว่าให้กลับมาที่อันนี้บังคับสวอร์มนะฮะบังคับสวอร์มเฮ้ยขอรันที่โนด01อ่ะถ้าโนด01นะครับรีซอร์สไม่พอไม่เสถียรเองก็ตายนะครับหมายถึงสตาร์ทเซอร์วิสไม่ได้โอเคอันนี้กลับมาที่01กลับมารันแล้วนะครับสวอม01ก็เชลเข้าไปอย่างเร็วเลยนะครับ ls data มีข้อมูลเนาะนะครับ ls data ครับวอลุ่มที่เรานะครับทำการสร้างและเก็บข้อมูลตอนแรกที่โนดสวอม01มันก็ยังอยู่ของมันเหมือนเดิมเพราะมันเป็น persistent นะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็เคลียร์นะครับก็คือถ้าตัวคัสเตอร์นะครับตัวคัสเตอร์ทำการ manage เรื่องของ resource ทำการย้ายทรัพยากรเราย้ายตัว stack เราย้าย service เรานะครับเราก็ได้พื้นที่ที่เป็น persistent เหมือนเดิมแต่ data ไม่มีการ replicateนะครับไม่มีการ replicate ถ้าเราอยู่ที่โนดไหนเก็บที่นั่นย้ายปุ๊บไปอยู่โนดอื่นนะครับdata เราก็พูดง่ายๆคือ data มัน loss นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในเรื่องของการ run container
อ่ะซึ่งจะจบในกรณีที่สองนะครับจบในกรณีที่สองต่อมานะครับเราจะเข้าสู่กรณีที่สามบอกถ้าอย่างนั้นนะครับเราอยากจะได้วอลลุ่มนะครับในคลัสเตอร์นะครับในพื้นที่ของคลัสเตอร์เหมือนเดิมแต่เป็นรูปแบบที่เราสเปคได้ไหมว่าให้เราเมื่อเราย้ายเซอร์วิสไปที่ใดก็แล้วแต่ก็ยังอ้างนะครับอ้างตัว persistent ที่เดิมนะครับpersistent ที่เดิมนะครับอันนี้ก็จะโชว์โดยการผ่านการ edit code นะครับในการ edit code ตอนนี้นะครับดังนั้นใน14ถึง16เคลียร์นะไว้สำหรับโชว์หรือ demonstration ให้เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะกำหนดเซอร์วิสกำหนดโนดที่จะรันเซอร์วิสตัวนี้ได้นะฮะผมก็จะเข้าสู่การทดสอบที่3ก็คือผมจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้งานแบบUB External นะฮะแต่ UB External นะครับจะต้องสร้างภายนอกนะครับจะต้องสร้างภายนอกนะครับสร้างภายนอก stack นี้ดังนั้นตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราจะ edit ก็คือ UB External นะครับแล้วก็บอกว่า volume นี้เปิดไว้มาเกะกะนะใส่คอมเมนต์เฉยๆบอกว่า UB external ที่มาก็คือมาจากนะครับ Py not stack นะครับ Py not stack จริงๆมันก็ถูกออกแบบมาให้เป็นประโยชน์นะเช่นการสร้างวอลุ่มในรูปแบบนี้ก็คือเราสร้างโดยอิสระไม่เกี่ยวกับ stack เพื่อประโยชน์ก็คือเรามี stack หรือ service หลายๆ service ที่เกิดขึ้นจากนะครับ stack หลายๆชุดก็asset เข้าไปหาตัว persistent volume เดียวกันได้นะครับแต่เดี๋ยวดูค่อยดูภาพรวมเนาะโอเคผมต้องการกำหนดนะครับ yammer spec แบบนี้มานะครับก็คือเปลี่ยนมาเป็น slash data เหมือนเดิมแต่จะต้องเป็นการนะครับใช้ volume ที่อยู่ภายนอก stack นะฮะมาเรียนตรงนี้เพื่อมาชี้นำเรื่องโค้ดก่อนผลของมันก็คืออัปเดต stack นี้ผลของมันพูดค้างไว้เดี๋ยวเราจะเห็นภาพนะครับตอนนี้นะฮะตามสเปคเลยก็คือมันจะรันไปรันที่ swarm 01เหมือนเดิมตาม placement นะครับแต่ผมก็จะบอกว่ามันรันไม่ได้เพราะว่านะครับสิ่งที่กำหนดไว้ในสเปคมีไม่ครบนั่นก็คือ volume นะครับ volume นะฮะยังไม่ได้ทำการสร้างงั้นระหว่างนี้เราก็มาเตรียมการก่อนวอลุ่มที่เกิดขึ้นภายนอก stack เราจะต้องทำการสร้างเองนะครับอยู่ที่เมนูวอลุ่มนะครับจะเห็นวอลุ่มไม่มีนะครับที่ชื่อว่า UB EXT ไม่มีนะครับเราก็ create วอลุ่มขึ้นมาพอ create วอลุ่มขึ้นมาเสร็จนะครับก็จะบอกว่าเราต้องตั้งชื่อวอลุ่มเมื่อกี้เราใช้ชื่ออะไรนะ UB EXTนะครับตรง deployment ทุกคนเห็นใช่ไหมครับ deployment เป็นตัวบอกว่าเราจะ deploy ที่โนดไหนนะครับเลือกได้ตามต้องการเลยเดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่โนดที่ไม่ซ้ำแล้วกันบังคับนิดนึงโนด7นี่ก็ไม่ซ้ำแล้วนะครับสร้างวอลุ่มตัวนี้ขึ้นมาชื่อนี้นะครับอยู่ที่โนด7นะฮะนะครับเวลาสร้างมันเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาเดี๋ยวค่อยเคลียร์ความกันนะครับสร้างวอลุ่มขึ้นมาเป็น external นะครับเพื่อต้องการเอาเซอร์วิสขึ้นมาให้ได้ตอนนี้เซอร์วิสรันแล้วนะครับเซอร์วิสรันแล้วนะครับก็คือได้องค์ประกอบครบอยากรู้มันใช้วอลุ่มที่ไหนเมาส์วอลุ่ม01ชื่อนี้ตึกตรงนี้บอกไหมอินสเปกบอกไหมเราต้องเอาชื่อนี้ไปเซิร์ชนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเสียเวลาตรงนี้แต่นะครับสิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือสแต็กนี้นะครับจากนี้นะครับเข้าไปสร้างไฟล์อย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับมี
/data นะครับใน data สร้างไฟล์เป็น EFT 001 01 02 03มีไฟล์4ไฟล์พอมีไฟล์4ไฟล์เสร็จนะครับนะครับดิสคอนเน็กต์ไปนะครับเมาส์ผมงอแงนิดนึงในรุ่ม01นะครับผมบอกว่าโอเคงั้นผมให้คอนเทนเนอร์ไปรันอยู่บนโนดอื่นบ้างโนด3เลยแล้วกันนะครับไม่ซ้ำนะครับวอลุ่มอยู่ที่07นะครับวอลุ่มที่เป็น external อยู่07นะครับเราเปลี่ยนไปรันที่03แต่วอลุ่มนี้เป็น external นะฮะอัปเดตสแต็กถ้าเกิดการใช้ external volume เป็นประโยชน์ก็จะเห็นว่านะครับไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับก็ยังเข้าถึงได้อยู่เหมือนเดิมนะครับต้องเห็นไฟล์ที่สร้างชื่อว่า ext 00 01 02 03เมื่อสักครู่นี้เหมือนเดิมตอนนี้รันที่03แล้วนะครับว่าขั้นตอนผมผิดนิดหนึ่งโดยหลักแต่ตอนนี้เห็นชัดเจนก็คือไม่มีนะครับไม่มีข้อมูลอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขอเพิ่มขั้นตอนใหม่ผมขอใช้วิธีนี้ UBEFT 2แล้วกันนะครับบอกว่าให้อยู่ที่ swarm 07อันนี้ขอเพิ่มขั้นตอนนะครับเราดูแล้วมันจะไม่ค่อย make sense เท่าไหร่สร้างไว้ที่7นะครับ ext 2กับไปที่ stack edit เปลี่ยนตรงนี้เป็น ext ใช้ ext 2ให้มาจากภายนอก ext 2รันซึ่งมันจะต้องรันอยู่ที่ swarm 03ครับ03ตัวเก่าถูกยกเลิกนะครับกำลังรันเซอร์วิสตัวใหม่ตัวใหม่นะครับเชลเข้าไปดาต้าไม่มีไฟล์นะครับสร้างไว้4ไฟล์นะครับเปลี่ยนให้มันไปรันที่06ตัวอย่างเหมือนเดิมวอลลุ่มเป็นเอ็กเทอร์นอลถ้าได้ผล Data ไม่มีมันก็จะเป็นเคสเดียวกับการกำหนดสเปคมาจากการ Create นะครับ Create ผ่าน Select Stack นะครับเหมือนกรณีที่2
ไปอยู่หกนะครับทำไมเมาส์ผมแปลกโอเคร้านที่6นะครับหน้าตาไม่เหลือนะครับเพราะว่าวอลลุ่มไม่รีเลทนะครับไม่รีเลทก็คือมันไม่อ้างกลับไปที่ตัว external volume นะครับที่อยู่ใน swarm 07เพราะตอนนี้ถ้าเกิดเราเบาไปที่ external volume ตัวเนี้ยมันก็ไม่ยอมให้สิทธิ์ถึงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็คือจะเห็นว่า external volume 2เนี่ยมันก็จะ follow ตามคอนเทนเนอร์ว่าคอนเทนเนอร์อยู่ที่ไหนก็จะสร้างที่นั่นใหม่นะครับก็คืออยู่บนโฮสต์นั้นๆทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญแต่สาระสำคัญอยู่ที่ว่าเราก็เกิด persistent นะครับแต่ไปผูกว่าเราจะต้องนะครับรันอยู่บนโนดนั้นๆเท่านั้นนะครับโนดนั้นๆเท่านั้นนะครับโอเคเราเข้าสู่กรณีสุดท้ายนะครับกรณีสุดท้ายนะฮะสคริปต์จะยาวนิดนึงนะครับผมจะคงค้างไว้ที่การรันที่ swarm 06นะครับแต่จะใช้ผ่าน NFS นะครับตอนนี้ประเด็น NFSนะครับเกิดจากการที่ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ภายนอกนะครับสิทธิ์บนตัว NAT นะเดี๋ยวแก้โค้ดให้มัน cover ก่อนนะครับในโค้ดนี้บอกว่าอะไรบอกว่า volume ที่เราจะใช้คืออยู่ BNFS เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการใช้ driver local แต่ connect โดยวิธีการ network file system ไปยังเครื่องที่ชื่อว่า TrueNAT ในโหมด Readwrite นะครับใช้ MS version 4นะครับอื่นๆก็เป็นถือว่ามันลึกไปนะครับให้ส่งพารามิเตอร์ให้ตรงกันอันที่2คือนะครับให้ไปเขียนไฟล์บน NAT ในไฟล์นะครับในโฟลเดอร์อะไรนะครับแต่นี้ผมยังไม่ดีพอยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมองภาพในฝั่งของ NAT กันนิดนึงในฝั่งของ NAT นะครับอันนี้ผมบอกแล้วช่องทางก็คือผมกำหนดว่าในคลัสเตอร์นี้ช่องทางที่เข้า NAT ก็คือจะเข้าผ่าน SQL Shell ดังนั้นผมเตรียมจอไว้แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Shell นี้แหละนะครับสำหรับสมาชิกในขั้นตอนของการนะครับขอสิทธิ์ใช้ NAT นะครับก็เดี๋ยวให้แปะนะครับคอมเมนต์ไว้ในช่องทางที่เราคุยกันของโครงการ XOP นะครับโดยการแจ้ง URL ของ GitHub ตัวเองนะครับผมก็จะมอบสิทธิ์ในส่วนของการเข้า NAT ตัวนี้ให้อ่ะผมมีอะไรจะทำล่ะก็คือผมก็แยกข้อมูลของแต่ละคอนเทนของแต่ละเซอร์วิสหรือแต่ละคอนเทนเนอร์ผมขอตั้งเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่าเป็น NFSremo 101นะครับอันนี้อยู่ฝั่ง NAT นะครับฝั่ง NAT สิ่งต้องการก็คือ path นะครับpath ที่เราเห็นตรงนี้คือ path ฝั่ง shell นะครับก็เป็น home idalan nms demo 01นะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องใช้ก็คือข้อมูลตรงนี้นะฮะก็คือชื่อ usergับผ่านที่เราจะเก็บนะครับ NFS key demo 101นะครับงั้นในกรณีนี้ของผมก็คือตัวนี้คือตัวบังคับนะครับ NFS ถูกบริการไว้ที่ mount point นี้ MNT tank swarm นะครับชื่อ user ตรงแล้วนะครับผมต้องการให้เซอร์วิสนี้ไปเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่สร้างมาเมื่อกี้ก็คือ NFS demo 101สรุปก็คื
ในสเต็ปนี้จะมีการ create volume นะครับผ่าน swarm diver local นะครับเป็นการสร้าง volume โดยการให้ไปดึงหรือเชื่อมต่อไปยัง storage ภายนอกแบบ NFS นะครับซึ่ง NAT address คือเลขชื่อที่เห็นอยู่นะครับเขียนอ่านได้แล้วก็อ้างอิงกับตัว path นะครับที่อยู่บน shell หรือบน NAT path นี้นะครับแต่ว่า path จะไม่ตรงกับ shell นะดังนั้นตรงนี้นะครับก็คือตัวบังคับสำหรับใช้ environment ของ NAT to NAT ตัวนี้นะครับอ่ะ deploy เลยแล้วกันนะทวนใหม่คอนเทนเนอร์จะรันอยู่ที่6นะครับพื้นที่เก็บจะอยู่บน NFS ระหว่างที่รอ deploy ผมเพิ่มกระบวนการก็คือฝั่ง shell สมมุติฝั่งนี้นะครับมีการเตรียม prepare ข้อมูลไว้นะครับอันนี้คือข้างนอกนะครับเครื่องโอเคเนาะผมสร้างผิดที่นี่ว่ะผมยังไม่ได้เชลเข้าไปเชลหลุดโอเคผ่าตรงผมโทษทีครับผมลืมเช็คไอเดิลนาน NFS ขีดเดโม1.1เกิดการผิดพลาดคือเชลผมหลุดนะฮะผมไม่ได้อยู่บนตัว TrueNAT นะครับถึงว่าเมื่อกี้พลาดทำไมมันเป็นโฮมแปลว่าผมพรีแพร์ข้อมูลไว้ในฝั่ง Storage นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ไฟล์ตอนนี้ในฝั่งของคอนเทนเนอร์มันจะเป็นอย่างไรนะครับคอนเทนเนอร์รันแล้วนะครับจะผ่านหรือเปล่าเพิ่งสร้างโฟลเดอร์นะฮะ df log h ก็คือนะครับมีวอลุ่มเมาส์ขึ้นมานะฮะก็ที่เตรียมไว้ให้อยู่ประมาณ 5K 6K นะครับก็คือ folder data ls data ถ้ามันใช้พื้นที่จากตัว NAT นะครับได้จริงมันก็คงจะต้องเห็นไฟล์ที่ prepare ไว้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับไฟล์นำเข้ามาในฝั่งนี้นะครับสร้างไฟล์เพิ่มขึ้นมาตอนนี้มี6ไฟล์นะโทษมี6เบอร์นี้เป็นนะครับสร้างผิดที่มี6ไฟล์นะครับ6ไฟล์นี้มาดูที่ NAT ก็มี6ไฟล์นะฮะซึ่งมันก็ตรงตามรูปนี้นะครับคอนเทนเนอร์คุณรันอยู่ภายในพื้นที่เขียวนะครับคุณนะครับทำการ persist data เก็บไว้ใน storage ภายนอกผมอยู่ภายนอกผมเชลเข้ามานะครับผมก็เห็นข้อมูลตัวนี้นะครับดังนั้นการเห็นข้อมูลแปลว่าสิทธิ์ในเรื่องของกระบวนการที่จะทำการอัปเดตนะครับเพิ่มลบก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งนะทีนี้ก็จะทดสอบให้ดูก็คือฝั่งเชลบอกว่าจะลบ hello 001ทิ้งลบไปแล้วในฝั่งของคอนเทนเนอร์นะครับไฟล์ก็หายไปไฟล์หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับว่ามันเกิดความเสียหายในเรื่องของการรันเซอร์วิสบนคลัสเตอร์จริงไหมนะครับนั่นก็คือจะให้ตัว stack ถูกบังคับไปรันเซอร์วิสที่โนดใดๆนะครับตอนนี้ swarm 06ใช่ไหมครับเราลองไปอยู่ที่ swarm 00
ปเดตศูนย์ลันแล้วนะครับมาพอยต์เกิดขึ้นเหมือนเดิมเห็นพื้นที่ต่อมา Data ยังอยู่เปล่าดาต้ามี7นะครับเราแก้ปัญหาได้แล้วนะครับเราคีป Datanะครับโดยเกิดความสละในการรันเซอร์วิสนะครับบนคลัสเตอร์นะครับโดยการใช้ external storage นะครับ external storage ในณที่นี้ก็คือเป็นเซอร์วิสของ NAT นะครับใช้ NAT engine แล้วก็ connect ผ่าน NFS เข้าไปนะครับอันนี้ final การทดสอบก็คือสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งดูที่เชล ABC 1 2 3 4เกิดขึ้นมาโอเคดังนั้นในภาพรวมนะครับในภาพรวมในภาพรวมที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการจัดการ percent volume นะครับก็ในโครงการของ XOP Summer นะครับก็แจ้งเปิดบริการเพิ่มนะครับในส่วนที่เป็น service ที่เป็น TrueNet นะครับแล้วก็สมาชิกก็ใช้เทมเพลตนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับในตัวกิจนะครับ XOP EP 6นะครับXOP EP 6นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับที่จะทำการ edit ตัว Yammer file นะครับเพื่อจะ mount volume นะครับแต่ก่อนที่จะทำตรงนี้ได้แน่นอนครับสิ่งที่จะต้องนะครับมีก็คือสิทธิ์ในการเข้าใช้สิทธิ์ที่จะใช้ในส่วนของNAT ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือนะครับให้เดี๋ยวผมจะสอบถามอยู่ในหน้าช่องทางที่สมาชิกนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับคุณจะต้องนำนะครับ URL ของกริดนะครับแจ้งผมแล้วก็ผมก็จะมอบสิทธิ์นะครับโดยการติดตั้งตัวคีย์นะครับเข้าไปที่ user บน TrueNet นะครับเช่นเดียวกับเคยที่เราเคยทำในตอนที่เราใช้ XOP 22แล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดประเด็นนะครับผมแนะนำสำหรับที่ใช้เครื่องที่ใช้ Windows นะครับผมแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับสำหรับฝั่ง Windows นั่นก็คือแอปที่ชื่อว่า Bitwise นะครับแอปเรื่อง Bitwise เนี่ยมันจะเป็นแอปที่บูรณาการนะครับเครื่องมือนะครับที่เราใช้ในเรื่องของ SQL Shell นะบูรณาการยังไงเอาจากรูปนี้แล้วกันนะครับก็คือติดตั้งว่า connect host ไหนนะครับ connect แบบ key นะครับแล้วก็ทำเรื่องของ client key นิดนึงวิธีการไม่ยากก็คือเอา private ของตัวเอง add เข้าไปหลังจากนั้นคุณจะได้เครื่องมือบูรณาการก็คือคุณสามารถใช้ terminal คุณสามารถใช้ SFTP นะการอัปโหลดไฟล์เข้ามาในตัว NAT ได้อันนี้ก็แนะนำไว้ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับclient key ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ add client key ก็คือ private ที่คุณนะครับแพร์ key ไว้นะครับฝั่งผมจะเอา public key คุณมาใส่นะครับดังนั้นก่อนหน้านี้เราตกลงกันไว้แล้วนะครับก็คือส่วนที่เป็น public key คุณจะต้องนำเข้าที่ GitHub ของคุณไว้ครับก็เป็นโดยรวมนะครับของเนื้อหานะครับในเรื่องของpersistent volume นะครับ persistent volume ที่จะใช้บน swarm cluster
หากมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องทางที่ผมเผยแพร่เป็น Public ก็คือ YouTube ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ